สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับถ้าใครเป็นแฟนมวยไทยครับน่าจะรู้จักกับยอดมวยไทยสายเลือดมุสลิมรายนี้กันเป็นอย่างดีนั่นก็คือคนไม่ยอมคนเสกสรรอ้อขวัญเมืองนะครับยอดมวยไทยสายบู๊ผู้ไม่ยอมเอาเปรียบผู้บริโภคครับและนี่ก็คือไฟแรกในชีวิตครับที่จะต้องขึ้นชกกับนักชกชาวต่างชาติแถมคู่ต่อสู้รายนี้ครับเคยเอาชนะน็อกอนุวัฒน์แก้วสำริดมาแล้วติดตามรับชมกันครับชกกับต่างชาติไฟแรกเสกสรรจะผ่านได้หรือไม่และก่อนจะรับชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปชมไฮไลท์เมื่อคราวที่เซอร์จิโอเวียเซนครับคู่ต่อสู้ของเสกสรรอขวัญเมืองขึ้นชกกับอนุวัฒน์แก้วสำริดครับนี่ครับอนุวัฒน์แก้วสำริดรายการนี้ครับเป็นศึกมวยไทยอินเกเนวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจัดขึ้นเมื่อ29พฤษภาคมปี2553ครับวัดไหว้ครูครับก็จะเป็นไฮไลท์ครับเพราะคู่นี้จบไวครับอนุวัฒน์ครับเกงแดงทุบไปทีครับโดนเตะสูงครับโอ้ยเมาครับโดนขวาสูงแล้วโดนนี่ครับเตะขาเอ้านี่ครับโอ้ยดอกสุดท้ายครับโดนขวาซ้ำที่เดิมครับโอ้โดนก้านคอครับอนุวัฒน์ครับเรียบร้อยเลยครับโดนประคองไปอีกครับเซอร์จิโอเวียเซนครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกอนุวัฒน์แก้วสำริดไปแบบเด็ดขาดในยกแรกนี่เองครับก็เราก็ได้เห็นแล้วครับถึงความอันตรายความน่ากลัวอาวุธอันโหดเหี้ยมหนักหน่วงของเซอร์จิโอเวียเซนนะครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องของเราก็ยังมีคู่มวยมันอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3มวยพักยกออสเคโอแอดไลน์ KO ตอง9นะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยวอริเออร์ครับจัดขึ้นวันที่19สิงหาคมปี2012ครับตรงกับปีพ.ศ.2555ครับที่กวางโจวประเทศจีนนะครับนักมวยไทยของเราครับเสกสรรอขวัญเมืองหรือคนไม่ยอมคนครับเจอกับเดอะซามูไรครับเซอร์จิโอเวียเซนนักชกชาวสุริยเมย์ครับกติกามวยไทยพิกัด62กิโลกรัมกำหนด5ยกครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเด็กสันนี่ไฟนั้น23ปีเท่านั้นนะครับสูง170ซมครับเวียเซนอายุ25ปีสูง170ซมครับเด็กสันเก่งแดงนะครับยังจ้องๆอยู่ครับเพราะยกแรกครับกรรมการเพิ่งสับให้ชกครับเริ่มเดินขยับเข้าหาครับสำหรับเวียเซนจังหวะนี้ครับแม่เตะเรียกว่าฟอนคิกครับเด็กสันจิ้มท้องไปทีครับเสกสรรต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่ถือว่าได้รับรางวัลดุเดือดมากที่สุดครับดุเดือดประจำปีของเวทีราชดำเนินมากที่สุดอีกคนนึงเลยครับรับรางวัลดุเดือดเมื่อปี54555นะครับ58แล้วก็62ครับ4ปีซ้อนเลยนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับทิ้งทั้งไหลเหมือนกันโอ้ยจังหวะนี้ทางด้านของเวียเซนครับทิ้งทั้งไหลเหมือนกันครับแต่จั่วลมโอ้โหนอกจากเป็นเจ้าของรางวัลคู่มวยดูเดือดแล้วนะครับก็ยังรับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมครับของการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ของเวทีมวยราชดำเนินมาแล้วด้วยนะครับเมื่อปี58ครับจังหวะนี้เตะเสียหลักครับล้มไปครับเสกสรรโด่งดังสุดๆเมื่อตอนมาชกที่ช่อง7นะครับเป็นเจ้าของแชมป์รุ่นซูเปอร์เบนเทอร์เวทของเวทีมวยช่อง7สีครับหลังนั้นก็เป็นแชมป์ IBF ในรุ่นไลท์เวทครับแชมป์รุ่นไลท์เวทเวทีมวยราชดำเนินครับแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นไลท์เวทนะครับรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับขออภัยครับแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับแชมป์มวยรอบคุณลุนไฟพิกัด 61.5 กิโลกรัมครับได้ฉายาก็ตอนที่ต่อยที่ช่อง7เนี่ยครับสำหรับเสกสรรครับคนไม่ยอมคนจับในครับลูกรัดเอวแกนี่มีไว้สำหรับเบรกเกมเลยนะครับจังหวะนะครับแหมโดนขวาทางด้านเวียเซนครับขยับจะออกขวาเหมือนกันครับจะออกครับนี่ครับออกได้สักทีครับโดนซ้ายของเวียเซนมาครับอุ้ยเวียเซนนี่ดึงหลบเหมือนมวยเหมือนนักมวยไทยนะครับแสดงว่าเบสิกแกพอสมควรครับเสกสรรโยนเข่าไปหนึ่งทีครับเวียเซนนี่เป็นแชมป์ W Fight World Championship พิกัด60กิโลกรัมนะครับแชมป์อิชิตามเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในรุ่น61กิโลกรัมครับแชมป์ไลออนไฟในรุ่นไลท์เวทด้วยนะครับก็เป็นแชมป์ของโปรโมชั่นครับขยับเข้าหาครับบางสันครับเสกสรรครับนักชกชาวสายเลือดมุสลิมนะครับชื่อจริงก็อิสลามนะครับแกชื่อว่าสันอิสลามนะครับก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วไปขยับเข้าหาครับเสกสรร
โยกหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับถือว่าเป็นดาวบูเลยครับบอกชื่อบังสันนี่รู้เลยว่าพันดุพันเดือดอย่างแน่นอนนะครับจังหวะนี้ครับหัวแข้งเป็นทียังไม่เดินครับแสกสันอย่างนี่ครับเน้นเชิงครับมาทั้งขวาขวาทั้งแข้งขวาทั้งหมัดนะครับถึงหลบครับแต่ทางด้านของวิลเซ่นก็ยังไม่เดินเต็มตัวครับจับรัดครับนะครับรัดและเทครับพาน้องนอนไปครับจังหวะนี้ครับแม่พยายามจะดึงคู่ต่อสู้ให้ลุกขึ้นมาด้วยนะครับจัดเป็นหนึ่งในนักชกที่แม่แฟนมวยนี่ชื่นชอบมากครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนครับแพ้คือแพ้ไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยวุ่นวายครับนี่ครับจังหวะนี้ครับโยนขวาครับสองดอกซ้อนขวาอีกทีครับโอ้ยจังหวะนี้ครับต่อยหมัดขวาครับวิลเซ่นนี่ติดเชือกครับกระเด็นติดเชือกเลยตอนเข้าสามเหลี่ยมนะครับเอาไงต่อครับบางสันจังหวะนี้อาจจะโยจะโชว์ท่าอะไรครับท่ายากแกเยอะครับลูกโลดโผนจนชยานแกเยอะนี่ครับกระโดดแทงเข่าลอยจับในครับแม้ทางด้านเวียเซ่นนี่โดนจับในเหมือนเอลอ่อนนะครับแม่พึ่งชมอยู่เมื่อกี้ว่าเบสิกดีครับโอ้ยจังหวะเลยครับโดนขวาครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งอีกแล้วครับจับในลากมาแล้วไงต่อครับแม่เอลอ่อนจะทิ้งตัวอย่างเดียวครับสำหรับทางด้านของเวียเซ่นครับมันเริ่มจะได้ใจครับบังสันขยับเวียเซ่นเดินมั่งครับตอนนี้จังหวะทำอยู่ครับบังสันครับนี่ครับไปขวาต่อยขวาโยกไปนี่ครับพยายามจะเกี่ยวล่างให้ล้มครับไม่ล้มครับเวียเซ่นครับโดนขวาอีกทีครับติดกาดขยับหาจังหวะหัวขวาอยู่ครับเสกสรรเวียเซ่นก็จะเข้านี่ก็เหมือนกับกึ่งครับแม่กลัวโดนแข้งขวาของนักมวยไทยเราเหมือนกันครับมีซ้ายด้วยครับซ้ายนี่เตะพอเป็นพิธีครับเน้นขวาครับกระแทกยับไปอู้จังหวะนะครับโยนเข่าลอยครับหมดยกครับก็ถือว่ายกที่ผ่านมาครับอนุวัตรก็ขออภัยครับเสกสรรก็เริ่มทำได้ชัดเจนขึ้นครับลิงเกอร์ครับสาวถือป้ายชาวจีนครับเพราะว่าไฟนั้นนี่ต่อยกันที่ประเทศจีนครับที่กวางโจวครับขวาเป็นหนึ่งดอกครับทักทายเริ่มต้นขึ้นยกที่3ครับพยายามเข้าหาขวาไปอีกเวียเซ่นนี่ถอยครับถอยรับอาวุธครับจังหวะนะครับดึงหลบแม่ก็ดึงหลบได้ค่อนข้างสวยงามนะครับคือถ้าเป็นฝรั่งนี่ส่วนมากจะเบสหรือว่าพื้นฐานจะเป็นพวกคิกบ็อกซิ่งครับก็จะไม่ค่อยได้ดึงหลบอย่างนี้ครับนานๆก็จะมีฝรั่งสักคนครับก็ดึงหลบแบบมวยไทยได้ครับโอ้ยจังหวะนะครับพาน้องนอนไปอีกแล้วครับเอลคดเอลอ่อนเลยครับเด็กสันนี่พอลงเอลปุ๊บนี่ทางด้านเวียเซ่นนี่โอ้ยจังหวะนะครับแต่หลุดโดนลงโทษไปเลยครับหนึ่งขวาครับออกอาวุธหลุดไม่ได้นะครับเด็กสันนี่พร้อมจะเสิร์ฟอยู่ตลอดนะครับจังหวะนะครับโอ้ยออกวุ่นหลุดครับนี่ครับโดนขวาครับดีครับไม่โดนหมัดไปอีกทีครับโดนขวาล้มไปก่อนครับจังหวะนี้ครับกระแทกหมัดไปทางด้านของเวลเซ่นดูเหมือนว่าตอนนี้นี่เริ่มจะไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับนี่ครับจังหวะนี้โยนเข่าร้อยไปอีกทีครับจับในเข่าปกเข้าข้างหลังนี่โอ้ยตีเป็นชุดครับตีเป็นพายุเลยครับให้ท้ายไม่ได้นะครับเวลเซ่นให้ท้ายนี่เรียบร้อยเลยครับขยับเข้าหาครับเวลเซ่นขวาไปหนึ่งดอกนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาจับในเกี่ยวแล้วแทงเกี่ยวแล้วตีครับโอ้ยตีเป็นชุดครับกรรมการนี่ต้องแยกนะครับไม่แยกนี่บังสันตียันปีใหม่เลยนะครับโอ้ยโดนข้างหลังแต่ทำไมเจ็บข้างหน้าครับเวลเซ่นโอ้งงเหมือนกันครับโดนสอบไปหนึ่งทีครับโอ้ทำท่าถอนยวงครับเวลเซ่นเอาไงต่อบังสันขยับเข้าหาเวียเซ่นมีโต้ตลอดครับล้มไปครับกรรมการเรียกให้ลุกขึ้นมาครับอย่าล้มนานครับอย่าล้มนานนี่ครับโยนเข่าลอยเกี่ยวแล้วก็ทำไงต่อตีครับเวียเซ่นเนี่ยพยายามจะตีสู้นะครับแต่แม็กเข่าในเนี่ยมันสู้นักมวยไทยไม่ได้ครับแต่ดอกนี้นี่บิดทางด้านของเสกสรรล้มลงไปครับบังสันนี่ล้มก่อนแต่ลุกก่อนเหมือนกันครับขยับเข้าหาครับนี่ครับปั๊มในกันเหลี่ยมเข่านี่ยังสู้ยังห่างเสกสรรเยอะครับเมื่อสักครู่นี่กดทำท่าเหมือนกระจับหลุดไปครับแต่โดนแทงดอกสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับว่าโดนบริเวณซี่โครงครับโอ้ทำท่าเหมือนแบบกระจับมีปัญหาครับโดนขวาต่อยขวาลงดีกว่าครับกรรมการนับเลยครับ
แต่ตอนที่แกจะฟ้องกรรมการว่าโดนกระจับครับก็โดนบริเวณซี่โครงมาก่อนครับคราวนี้เป็นชุดครับเด็กสันบังสันไม่ยอมทิ้งโอกาสทองครับช็อตนี้เอาไงต่อนี่ครับฟันไหมครับวนเรียบร้อยครับล้มทั้งยืนลงดีกว่าครับเวียเซนกรรมการนับครับพยายามจะลุกครับเวียเซนพยายามจะลุกครับเรียบร้อยครับไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกครับทางด้านของบังสันครับเสกสันอขวัญเมืองครับฟันศอกขวานะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่4นี่เองนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเราก็ยังมีมวยดีๆมันๆสนุกๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ